และเดี๋ยวนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนพับกระดาษเป็นกลุ่มเล็บ5เล็บอย่างนี้เลยนะครับ Black Panther สีขาวต้อง White Panther ดิ White Panther เป็นตัวเงินตัวทองแล้วเนี่ย Infinityสวัสดีครับผมเพอร์ซีตัวแสบนะครับอย่างที่เห็นเป็นไงเฟี้ยวไหมครับอันนี้มาจากกระดาษล้วนนะครับกระดาษ A4 ธรรมดานี่แหละครับเป็นกรงเล็บอย่างเฟี้ยวอย่างนี้เลยนะครับอย่างเท่เลยครับแล้วแบบเจ็บด้วยนะคือมันค่อนข้างแหลมด้วยนะครับแบบคือแรงๆก็เจ็บอ่ะอ๋อทั้งแหลมทั้งแข็งแรงด้วยนะครับวิธีการพับไม่ยากด้วยนะครับแค่ทำซ้ำเป็น5เล็บแค่นั้นเองนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพับกันก่อนนะครับตอนนี้เพื่อนๆกดหยุดวิดีโอไว้แล้วไปหยิบกระดาษ A4 มาก่อนนะครับใช้5แผ่นเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าอยากทำ2ข้างก็10แผ่นนะครับไปจัดมาครับแล้วเดี๋ยวมาพับด้วยกันไปเลยสิ่งที่ต้องเตรียมครับแน่นอนกระดาษครับซึ่งวันนี้ใช้เป็นกระดาษ A4 นะครับเราจะทำกี่นิ้วก็เอามาเท่านั้นครับเราทำ1มือ5นิ้วก็เอามา5แผ่นนะครับจะทำ2มือ10นิ้วก็เอามา10แผ่นนะครับถ้าใครมีมือข้างละ6นิ้วก็เอามา12แผ่นไปเลยนะครับเอามา5แผ่นทุกแผ่นทำเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมทำให้ดูแผ่นเดียวก่อนละกันนะครับแล้วที่เหลือทั้ง5แผ่นก็ทำเหมือนกันเลยเป๊ะๆนะครับขั้นตอนแรกสุดนะครับให้เราพับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาเหมือนเวลาจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนั้นนะครับแต่นี่ไม่ต้องตัดนะใช้กระดาษ A4 เต็มๆนะครับใครมีกระดาษพับกระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยมก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็น A4 นะครับอันนี้ เราพับไปตรงนี้พับให้ตรงๆสวยๆนะครับมันจะได้ออกมาเนียนๆออกมาแหลมๆนะสามเหลี่ยมนี้เสร็จปุ๊บจับมุมบนนี้ครับมาจดกับสามเหลี่ยมที่เราพับเมื่อกี้อีกทีหนึ่งด้านล่างนี้นะครับพับลงมาปั๊บเล็งให้ตรงกันจับตรงปุ๊บแล้วก็ลูดออกไปหลังเลยชื่อโอเคเป็นลูกเหมือนบ้านอย่างนี้แล้วนะครับแต่นะครับพลิกมาด้านข้างตรงนี้นะครับให้พับสามเหลี่ยมลงมาเหมือนกันครับเป็นหลังคาบ้านให้จรดกับเส้นเลยอันนี้ง่ายๆครับตรงๆไม่มีอะไรยากไม่ซับซ้อนตรงนี้นะครับจากนั้นด้านล่างเหมือนกันครับพลิกกลับมาแล้วก็พับลงมาจรดกันเอาขอบมาจรดกับขอบนะครับปรับโอเคเรียบร้อยหันกลับมาหน้าเดิมนะครับหลังคาข้างบนพับข้างล่างเนี่ยที่เราเพิ่งพับเมื่อกี้พับขึ้นไปเลยขึ้นไปให้จรดกันปุ๊บรูดครับรูดพับเสร็จแล้วรูดด้วยนะครับมันจะสวยพวกนี้ครับพวกกระดาษทารูดแล้วมันจะสวยนะครับกึบๆนี่โอเคทีนี้ครับเราก็จับพับครึ่งได้เลยครับจับพับครึ่งตรงนี้มันจะเริ่มแข็งหน่อยแล้วนะครับเราต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับจะแข็งมันจะแบบเนี้ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับจับให้ตรงเสร็จปุ๊บค่อยๆกดไล่ลงมากดไล่จากทางกลางๆก่อนก็ได้กลางไปซ้ายแล้วก็กลางไล่ไปขวามันจะสวยนะครับไล่ไปไล่ไปปุ๊บจับกดแน่นๆเลยนะครับเราก็เปิดออกมาครับแล้วก็ตรงนี้พับเข้ามาครับเอามุมด้านล่างนี่นะครับนี่อันนี้คือตรงปลายที่เป็นอย่างนี้นะครับเอามุมด้านล่างเนี่ยพับขึ้นมาเอาขอบนี้ไปจรดกับเส้นกลางครับเอานี้มาวัดก็ได้จะได้เห็นนะครับเอาให้หัวแหลมนะครับตรงนี้จับหัวให้แหลมเพียบสุดไปเลยโอเคหลุดไปใช่ครับจากนั้นครับอันนี้แล้วก็ปิดมาเลยที่พับนี้อยู่แล้วปิดลงมาได้เลยนะครับก็หลุดอีกสักทีหนึ่งครับอันนี้ครับเราพลิกไปที่ด้านหลังครับปั๊บแล้วก็พับมาอันด้านบนเนี่ยเมื่อกี้พับเข้ามาครับกรึบพับเข้ามารูดสักนิดนึงนะครับมันจะได้สวยๆตรงนี้จากนั้นครับเปิดออกมาแล้วด้านนี้ครับเห็นไหมครับนี่เราพับให้มันเป็นเส้นตรงต่อลงมาตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นเส้นตรงต่อกันมาแบบนี้ประมาณนี้นะครับให้เป็นเส้นตรงเป๊ะอย่างนี้เลยนะครับพับไว้แล้วเปิดครับตัวนี้คือตัวที่จะไว้ใส่กระเป๋าครับกระเป๋ามันอยู่ตรงนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดกระเป๋ามานิดนึงเปิดนิดนึงอย่างนี้ครับพับเข้าไปแล้วเอาที่แหลมๆเมื่อกี้ที่เราพับใส่เข้าไปในกระเป๋าครับตรงนี้มันอาจจะฝืนจะยากนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่อยๆกดเรื่อยๆเข้าไปใจเย็นๆนะครับค่อยๆใส่กระเป๋าเข้าไปใส่ไปให้จนสุดเลยนะครับตรงนี้ระวังที่หัวด้วยนิดนึงนะครับเวลาบางทีเราปักกับพื้นเนี่ยเดี๋ยวหัวมันทู่อันนี้คือปลายเล็บของเรานะครับมันจะแหลมต้องให้แหลมๆเลยอย่าให้มันทู่ โอเคใส่กระเป๋าเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นครับนี่ตรงที่เราใส่นิ้วคือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่เราจับเปิดออกมาครับแล้วลองสอดนิ้วดูสอดนิ้วเข้าไปค่อยๆเปิดนะครับใจเย็นเดี๋ยวขาดนะค่อยๆเปิดสอดนิ้วเข้าไปได้แล้วครับใส่ประมาณถึงข้อนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะได้ละ1กรงเล็บครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะทำ5กรงเล็บแล้วก็ทำแบบนี้ซ้ำ5อันครับแล้วก็ใส่เข้ามานะครับเนี่ยทำง่ายนิดเดียวครับ1กรงเล็บนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปเร็วเลยนะครับพับให้ได้5กรงเล็บนะครับทำแบบนี้เลยนะครับให้ได้5อันไปลุยโอเคเรียบร้อยครับครบทั้ง5นิ้วแล้วครับมาเดี๋ยวนี้เรามาลองใส่กันดูเลยดีกว่าครับเราไล่กันทีละนิ้วเลยนะครับก้อยไปเลยก้อยนี่นิ้วนางตึ๊บใส่เข้าไปให้ถึงข้อกลางนะครับนี่ประมาณนี้นะครับกำลังจะสวยนี่เขากระกางนะครับนิ้วกลางเห็นไหมถึงข้อตรงกลางนี้สวยครับนิ้วชี้ตึ๊บแล้วนิ้วโป้งมันใส่ได้ไหมเนี่ยมันจะแน่นหน่อยนะครับแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่นะต้องระเบิดรูมันนี่ครับโอเคนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับก็จะสามารถสร้างกรงเล็บได้ว้าวอุ้ยยาวเห็นไหมครับไม่ได้ยากเกินไปนะครับแต่เล็บนั้นขั้นตอนนิดเดียวนะครับแค่ทำซ้ำ5ครั้งเท่านั้นเองครับถ้าอยากทำ2ครั้งก็10ครั้งไปเลยนี่ครับการทำกรงเล็บว้าวฟูไปลองพับกันดูนะครับวู้เฮ้ยเป็นไงครับไม่ยากเลยนะครับมีแค่ไม่กี่ขั้นตอนแล้วพับแบบสามเหลี่ยมรูดสามเหลี่ยมรูดสามเหลี่ยมรูดแค่นี้เองครับออกมาเป็นแบบนี้ได้ไม่น่าเชื่อนะครับออกมาเท่ระเบิดแถมพับง่ายด้วยนะครับเย้นี่นะครับก็คือการพับกระดาษที่ผมฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับพับเป็นกรงเล็บไวท์แพนเตอร์เย้สวยงามมากผมกับเพื่อนทุกคนจะพับได้แล้วเอาไปเล่นกันที่โรงเรียนนะครับไปขวนเพื่อนกันให้มันเลยนะครับเฟลแต่อย่าทำแรงนะครับคือมันก็ค่อนข้างแข็งเหมือนกันถ้าเกิดเข้าตามีโอกาสบาดเจ็บได้นะครับเล่นแบบขำๆขวนเนื้อขวนตัวอะไรกันอย่างนี้พอนะครับแจ๋วเอาไปสอนเพื่อนๆของเพื่อนๆต่อด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับเป็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับหรืออยากให้ผมสอนพับกระดาษอะไรอีกขอมาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูอย่างแน่นอนวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับไวท์แพนเตอร์